เยียวยาเกษตรกรโอนแล้ว 3.5 หมื่นล้านบาทยันรัฐบาลเร่งช่วยแก้ปัญหานี้รองโฆษกรัฐบาลเผยจุรินทร์เคาะ4แนวทางช่วยแก้ปัญหานี้เกษตรกรโวโอนเงินเยียวยาเกษตรกรแล้ว 7.1 ล้านรายเป็นเงิน 3.5 หมื่นล้านบาทสวัสดีค่ะสองใจกระจายข่าวคลิปนี้จะมาอัปเดตในเรื่องของเงินเยียวยาเกษตรกรที่โอนไปแล้ว 3.5 หมื่นล้านบาทกันค่ะก่อนจะไปรับฟังข่าวฝากกดติดตามและกดกระดิ่งที่ช่องสองใจกระจายข่าวเพื่อติดตามข่าวสารในครั้งหน้านะคะวันที่7มิถุนายน63นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลดำเนินการดูแลเกษตรกรทั่วประเทศในหลายๆด้านซึ่งมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในด้านการเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 มีการโอนเงินงวดแรกถึงบัญชีเกษตรกรแล้ว 7.1 ล้านรายรวมเป็นเงิน 3.5 หมื่นล้านบาทข้อมูลณวันที่4มิถุนายน63ส่วนปัญหาการแก้หนี้เกษตรกรนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้แบ่งเป็น4เรื่องดังนี้ 1. เร่งรัดและดำเนินการจนมีการออกประกาศและระเบียบให้กองทุนฟื้นฟูสามารถวางเงินชำระหนี้แทนเกษตรกรในชั้นบังคับคดีได้ทำให้ที่ทำกินเกษตรกรไม่ถูกขายทอดตลาดโดยมีเกษตรกรรายแรกได้รับการแก้ปัญหาไปเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาและจะมีเกษตรกรรายอื่นๆทั่วประเทศอีก 2,743 ราย 2. เตรียมออกมาตรการพักหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเป็นเวลา1ปีตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการแก้ระเบียบ 3. การแก้ไขพ.ร.ก.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้สามารถเข้าไปจัดการหนี้เกษตรกรที่มีบุคคลค้ำประกันได้ขณะนี้อยู่ในขั้นการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรคาดว่าจะมีการประกาศใช้ในอีกไม่นานนี้ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรเกือบ 400,000 ราย 4. การปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรซึ่งนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องณเวลานี้ได้ความชัดเจนเรื่องแนวทางการเจรจาเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การชำระเงินต้นและดอกเบี้ยกับธนาคารของรัสเซียแห่งคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารออมสินและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยโดยจะเริ่มกระบวนการเจรจาจากนี้ไปการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรเป็นวาระสำคัญที่รัฐบาลได้ดำเนินการอย่างรอบด้านมีทั้งเรื่องการปรับแก้กฎหมายระเบียบและการเจรจากับธนาคารเจ้าหนี้ซึ่งจะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรได้อย่างมากมีเกษตรกรหลายรายเป็นหนี้ขึ้นทะเบียนมากกว่า20ปีหากเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้เกษตรกร 4.4 หมื่นรายจะได้รับการลดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยมีที่ดินทำกินในขณะที่ธนาคารเจ้าของหนี้ไม่ต้องเสี่ยงต่อหนี้ศูนย์จบไปแล้วนะคะสำหรับการอัปเดตโอนเงินเยียวยาเกษตรกร 3.5 หมื่นล้านบาทขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์เป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆและเป็นประโยชน์ในครั้งหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สองใจกระจายข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ